สำหรับธุรกิจด้านระบบเครื่องเสียงนะครับหลายท่านเราจะโฟกัสเฉพาะเครื่องเสียงรถบ้านนะครับแต่วันนี้ครับผมจะมานำเสนอไดสตาร์ครับเป็นเครื่องเสียงสำหรับรถบรรทุกหรือรถบัสขนาดใหญ่ที่เป็นระบบไฟ24โวลต์สำหรับผู้ประกอบการรถบัสนะครับหรือรถบรรทุกส่วนใหญ่จะมีการติดตั้งเครื่องเสียงของรถบ้านที่เป็น12โวลต์เข้าไปนะครับซึ่งก่อปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากรถบัสหรือว่ารถบรรทุกจะใช้ไฟ24โวลต์จากแบตเตอรี่2ลูกนะครับแต่การที่ใส่เครื่องเสียงรถบ้านที่เป็น12โวลต์เข้าไปทำให้แบตเตอรี่1ลูกเป็นโอเวอร์โหลดและทำงานหนักนะครับแต่วันนี้ครับไดสตาร์เราเอาระบบ24โวลต์ด้านความบันเทิงมาใส่จนครบทุกอย่างครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างเจ้าตัวนี้นะครับก็คือตัวเครื่องเล่นนะครับซึ่งดูจากภายนอกอ่ะจะเหมือนกับเครื่องเล่นทั่วไปนะครับตัวนี้ถูกต้องครับฟังก์ชันก็จะเหมือนเครื่องเล่นทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นแผ่นนะครับ DVD SD card USB นะครับก็สามารถเล่นได้จากเจ้าตัวเครื่องนี้โดยตรงแต่อย่างที่เรียนนะครับจุดเด่นมันเป็นตัว24โวลต์นะครับก็จะสามารถใช้งานด้านระบบไฟ24โวลต์ต่อตรงจากแบตเตอรี่2ลูกได้เลยส่วนเจ้าอีกตัวนึงนะครับจะเป็น BDMD1นะครับก็จะเป็นเครื่องอ่านการ์ดนะครับจะเป็นคอมแพคแฟลชกับ SD card หลายท่านนะครับติดตั้งไปบนรถเพื่อแสดงออกจอในการนำเสนอด้านสื่อโฆษณานะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็สามารถใช้งานเป็นระบบ24โวลต์ได้เหมือนกันถัดไปนะครับจะเป็นเจ้าตัว EQ นะครับ EQ สำหรับ24โวลต์เช่นกันนะครับเป็นของทางไดสตาร์นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับจุดเด่นนะครับมันไม่ใช่แค่ EQ ธรรมดาแต่มันเป็นคาราโอเกะ EQ นะครับเนื่องจากมันสามารถปรับพวกเบสกลางแหลมซับได้นะครับตัวมันยังมีช่องไมโครโฟน2ช่องนะครับช่องนึงด้านหน้าอีกช่องนึงด้านหลังนะครับซึ่งด้านหลังสามารถใช้ในการต่อนะครับสายไมค์ลอยให้กับทางโฮสต์นะครับสามารถประกาศได้รวมถึงมันมีชุดสำหรับปรับเสียงนะครับของไมโครโฟนรับรองได้ครับเสียงของโฮสต์หรือเสียงของคนให้บริการจะหล่อแล้วก็สวยตลอดนะครับรวมถึงถัดไปนะครับหลายคนคงพลาดไม่ได้ครับเจ้าตัวเครื่องเสียงจำเป็นจะต้องมีแอมป์นะครับสำหรับบนรถบัสนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ BA804 นะครับจะเป็นแอมป์คลาส AB นะครับรองรับไฟตั้งแต่24โวลต์จนถึง34โวลต์เลยนะครับก็สามารถต่อเพื่อขับนะครับลำโพงที่อยู่บนรถได้เมื่อเรามีตัว AB นะครับเราก็ต้องมีแอมป์สำหรับคลาส D นะครับเรามีแอมป์สำหรับคลาส D ครับ BMZ1500.1 นะครับตัวนี้จะเป็นแอมป์คลาส D นะครับที่เป็น24โวลต์เช่นกันนะครับสามารถติดตั้งร่วมกันทั้งชุดได้นะครับเพื่อให้ระบบเสียงนะครับจะเป็น24โวลต์แท้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้ระบบพวกนี้ทั้งก้อนนะครับเข้าไปในระบบเครื่องเสียงที่อยู่บนรถบัส24โวลต์แล้วนะครับตัวการใช้งานระบบไฟจะเป็นการดึงจากแบตเตอรี่2ลูกไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อมีการดึงใจพร้อมๆกันปุ๊บระบบการทำงานนะครับจะมีความเสถียรภาพมากกว่าการใช้แบตเตอรี่ก้อนนะครับสำหรับผู้ประกอบการรถบัสนะครับหลายท่านตอนนี้เนี่ยเทรนด์ที่มานะครับคือเรื่องของการชาร์จ USB นะครับเนื่องจากทุกท่านมีสมาร์ทโฟนผู้โดยสารทุกท่านก็มีสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ต้องการชาร์จมือถือไดสตาร์เองนะครับก็มีการนำผลิตภัณฑ์ตัวชุดชาร์จนะครับบนรถนำมาจำหน่ายเช่นกันนะครับซึ่งสามารถติดตั้งไปกับที่ชุดเบาะนะครับหรือว่าชุดแกนเสานะครับสำหรับชาร์จนะครับก็ตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตได้นะครับซึ่งชุดชาร์จพวกนี้นะครับรองรับไฟได้ถึง 2.1 แอมป์นะครับสามารถชาร์จพวกแท็บเล็ตได้อย่างสบายๆนะครับจากที่ผ่านมานะครับที่ผมกล่าวถึงโดยสรุปโดยรวมนะครับทางไดสตาร์ถือว่าเป็นผู้นำเจ้าเดียวด้านนี้ในเมืองไทยนะครับที่มีระบบความบันเทิงหรือระบบเสียงบนรถบัสสำหรับผู้ประกอบการรถบัสนะครับหรือรถบรรทุกนะครับที่ต้องการระบบเครื่องเสียงที่เป็น24โวลต์นะครับที่ต้องการตัดปัญหาเรื่องระบบไฟหรือแบตเตอรี่นะครับลองหันมาดูครับไดสตาร์ครับที่เป็นเครื่องเสียง24โวลต์เพียงเจ้าเดียวในเมืองไทยครับกลับมาถึงทอกอเตอร์ซาวเบรกที่2ค่ะคุณผู้ชม
ครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงติดยนต์เอาพายกับหน้าจอในรุ่น X008 EU ครับหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วแบบนี้คุณผู้ชมค่ะปีใหม่แล้วก็ยังคงอยู่กับ8นิ้วจากเอาพายดิฉันอยากสัมผัสจออื่นบ้างนะคะเอาพายมีใหม่ๆแม้บอกเลยว่าเขาไม่ได้จำเป็นต้องออกใหม่เยอะเพราะว่าของเก่าก็ดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนทำไมคุณคุณเหมือนโฆษณาเลยหนูคิดเองพี่น้องหนูคิดปริ้งขึ้นมาเลยหนูไม่ได้กอบใครในเมื่อเอาพายเขาดีอยู่แล้วจะต้องออกใหม่ทำไมมันมีครบหมดแล้ว อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปที่แฟนเพจของเขาเซิร์ชคำว่าเอาพายโซเซตี้และใน YouTube เซิร์ชคำว่าเอาพายชาแนลจ้ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่อาจารย์จะให้ความรู้นะครับซึ่งก็เป็นภาคต่ออีกก็เป็นภาคต่อของเรื่องปีเหมือนกันการทำ SQ นะครับ SQ ใช่ทำ SQ กัน1ปีเต็มเลยค่ะมาดูจอเอาพายที่ใหญ่สุดในโลกอันนี้คือจอ26นิ้วนะคะเดี๋ยวนี่ความรู้อะไรทำไมเยอะขนาดนี้ตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง head unit อาจารย์เขียนหน้าไหมคือตอนที่แล้วเราพูดถึง head unit ในการทำ SQ ก็คือต้องเป็น head unit ที่ต้องมีปีเอา3ชุดหรือ4ชุดเพื่อที่จะเล่นระบบ tri amp หรือ quad amp ขึ้นไปนะครับคราวนี้ในกรณีถ้าหากว่า head unit ของเราไม่ได้มี3ชุด4ชุดนะคือไม่ได้ซื้อ CD 163 EVT ไม่ได้ใช้ Pioneer P90 อาจจะเป็น CD อาจจะเป็นฟอนต์รุ่นกลางๆซึ่งมี PL แค่2ชุดหรือรุ่นเล็กอาจจะมีชุดเดียวถามว่าเล่น SQ ได้ไหมมันยังเล่นได้คราวนี้อุปกรณ์ตัวที่2ซึ่งเป็นตัวช่วยในการทำ SQ ก็คงจะต้องหนีไม่พ้นในยุคนี้ก็ต้องเป็น DSP หรือ Digital Sound Processor นะครับประเทศไทยมีอบรมทุกเดือนเยอะแยะถ้าเราใช้ตัวนี้เนี่ยพูดถึงฟอนต์ที่เป็นติดรถมาก็ยังทำ SQ ได้ไหมก็ยังใช้ได้ถึงซื้อรถมาคันหนึ่งไม่ต้องเปลี่ยนฟอนต์เพราะรถบางคันเนี่ยวิทยุเขาถอดไม่ได้เพราะมันไปพ่วงระบบการทำงานต่างๆในรถระบบอัจฉริยะใช่เพราะฉะนั้นกรณีเฮดยูนิตติดรถมาต้องการอัปเกรดเป็น SQ แบบสมบูรณ์แบบก็ต้องอาศัย DSP ครับคราวนี้พอเป็น DSP มันก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องกำหนดก่อนว่า DSP ตัวนั้นจะทำระบบให้เราได้ดีใหญ่ขนาดไหนนะยังต่ำๆก็ควรจะเป็น tri amp หรือระบบใหญ่ขึ้นมาก็คือ quad amp นะครับถ้าเป็นระบบแบบนี้สมมติถ้าเป็น head unit ตัวเดิมๆติดเอาถ้าไม่เป็น OEM คือประเภทเราจะมีฟอนต์สมมติคุณเล่นเอาพาย 150E แล้วกันนะรุ่นเล็กๆเลยตัวน้อยๆนี่แหละนะครับเน้นตัวน้อยๆเสียงดีๆแต่ลูกเล่นไม่มีขยายระบบไม่ได้รุ่นอะไรนะ CDE 150เอา150เล็กสุดเลยนะครับเอาปีเอา1ชุดเข้า DSP 1ตัวตัวนี้สัญญาณออกมาก็เป็น3ช่องออกมาก็กลายเป็น low mid high เราก็ได้ระบบสัญญาณระบบเสียงเป็นระบบทรอยแอมป์ครับนะครับแต่ถ้าคนต้องการเล่นระบบเสียงที่เพอร์เฟกต์ยิ่งขึ้นข้างหน้าเล่นเป็นลำโพงแยกชิ้น3ทางมี6มี3มี1ขึ้นเสา A ข้างหลังมีซับคุณก็ต้องมาเล่น DSP ในรุ่นใหญ่ซึ่งเป็นระบบควอดแอมป์ก็จะออกกลายเป็นซับโลมิดไฮคราวนี้ถามว่าทำไม DSP ถึงทำเป็นระบบที่ SQ แบบสมบูรณ์แบบได้ตรงนี้ครับความลับมันอยู่ที่ว่าDSP ใน1ตัวมันประจุไปด้วยอิเล็กทรอนิกคอร์ดอิเล็กทรอนิกคอร์ดเนี่ยคือตัวกำหนดระบบจ้ะถ้าเป็นทรอยแอมป์ก็มี3ช่องถ้าเป็นคอร์ดแอมป์ก็มี4ช่องออกมาครับนะครับพอมีอิเล็กทรอนิกคอร์ดใน DSP เราจะพบว่าและทุกตัวเนี่ยสามารถเลือกอัตราสโลป6 dB 12 18 24ขั้นต่ำจ้ะถ้าใหญ่กว่านั้นกระโดดไปถึง40 กว่า dB ต่อออคเทปครับนะครับนั่นก็ดูที่ยี่ห้อละนะครับ800ได้เท่าไหร่นะตัวนั้นถึง24 30 36 40 42ประมาณ42 42นะถ้าหนูจำไม่ผิดอ่ะเพราะ800จะเป็น quad amp 8ช่องจะเป็นลักษณะระบบแบบนี้นะครับพอมี electric cord มีอัตราสโลปก็มีเรื่องของตัวเฟสปรับตั้งแก้ไขเฟสโดยเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปกับขั้วลำโพงนะครับถัดมาก็มี Equalizer อาจจะเป็น10กว่าแบนด์ไปถึง30กว่าแบนด์ก็แล้วแต่ก็เอาไว้แก้ไขเรื่องของคุณภาพของเสียงนะครับแล้วก็มาถึงตัวสำคัญในการทำ SQ ก็คือการสร้าง
เวทีเสียงและการกำหนดเรื่อง image ก็คือการทำให้ภาพของชิ้นดนตรีอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการก็ต้องมีวงจร time collection ครับนะครับ time collection หรือ time alignment คือตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับแล้วก็ตัวหนึ่ง label adjustment ก็คือ DSP พอเป็นระบบใหญ่มีออกมา8ช่องสัญญาณ DSP สามารถควบคุมความดังทั้ง8ช่องสัญญาณอิสระได้ถ้าเกิดมีช่องมีปัญหาช่องสัญญาณไหนเกิดค่อยกว่าหรือดังกว่าเราก็สามารถ adjust ในโปรแกรมเพื่อจะทำให้ช่องสัญญาณแต่ละช่องมีความดังเท่ากันได้ครับนะเพราะฉะนั้น DSP จึงเป็นอุปกรณ์ตัวที่2ที่เราเอามาช่วยในการทำรถ SQ จบไป2ตัวได้รถเกือบได้ SQ แล้วเกือบแล้วอันดับแรกเราต้องเริ่มจากระบบที่ดีนะเลือกจากสินค้าที่ดีระบบดีติดตั้งดีเสียงก็จะออกมาดีใช่ครับซึ่งก็ต้องติดตามต่อไปใช่ว่าเราจะมีวิธีการทำยังไงต่อโปรดติดตามตอนต่อไปครับและตอนนี้นะคะมีอะไรรถสวยๆตอนนี้ก็มีรถที่ดูความสวยกว่าหนูด้วยเบนซ์ CLS เนี่ยสวยพอมั้ยก็เชฟได้อะแต่หนูหุ่นดีกว่าหน่อยนึงโอเคแต่ระบบเสียงนี่รับรองว่าคันนี้นี่ใช้ระบบไฮเอนด์ด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอย่างตอนเนี้ยเหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ารถตอนนี้บางทีเนี่ยพวกฟอนต์ OEM ที่มาเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เขาอาจจะไม่อยากเปลี่ยนเพราะด้วยฟังก์ชันต่างๆหรือว่าเป็นก็ไม่อยากแงค่ะคือไม่แงคืออีกอย่างนึงรูปร่างหน้าตาที่มันเข้ากับคอนโซลเนี่ยบางคนก็ไม่อยากไปยุ่งกับมันคือการดีไซน์เขาเข้ากับรถมาอยู่แล้วใช่ถูกต้องอย่างเช่นคันนี้ Benz CLS เนี่ยเขาก็เลยไม่ไปยุ่งกับเรื่องของฟอนต์ซึ่งการขยายระบบเนี่ยเขาก็เลือกใช้แอมป์ที่มี DSP ในตัวครับซึ่งเอามาช่วยในเรื่องของปรับแต่งเสียงแล้วก็แยกสัญญาณต่างๆเดี๋ยวลองไปชมกันครับเป็นผลงานจากร้าน Rocket Sound ครับ CLS คันนี้ไม่อยากเปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่แต่ต้องการอัพระบบให้สูงขึ้นทาง Rocket Sound จึงจัดการวางระบบเสียงให้ใหม่ทั้งหมดโดยใช้ Power Amp ของ Mosconi ที่มี DSP ในตัวซึ่งสามารถรับสัญญาณเสียงแบบ High Level ได้เลยและที่สำคัญคือภาค DSP ของ Mosconi นั้นขึ้นชื่อเรื่องความเป็นธรรมชาติของน้ำเสียงโดยได้เลือกใช้เป็น Mosconi D2 100.4 DSPพร้อมเสริมอุปกรณ์ควบคุม DSP RCD เพื่อช่วยให้สามารถปรับแต่งเสียงได้อย่างสะดวกและด้วยภาคขยายแบบคาร์ดดีฟูลเลนส์ทำให้ Power Amp มีขนาดเล็กและไม่ร้อนซึ่งทำให้สามารถนำไปติดตั้งได้อย่างสะดวกแถมยังมีกำลังขับที่สูงถึง130วัตต์คูณ4ที่2โอห์มทำให้สามารถนำไปจับคู่กับลำโพงได้แทบทุกรุ่นโดยงานนี้ได้นำมาเข้าคู่กับลำโพงสไตล์ SQ ระดับไฮเอนด์ของ Micro Position Series 5ที่นำมาติดตั้งในส่วนของห้องโดยสารตอนหน้าโดยตัวดอกลำโพงติดตั้งไว้ที่แผงข้างประตูแทนที่ลำโพงเดิมส่วนดอกลำโพงทวิตเตอร์นำมาติดตั้งในรูปแบบ built-in ที่ Epilla ทางด้านลำโพงซับวูฟเฟอร์นั้นเลือกใช้เป็นของ Garden Audio SQX10 ซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือเดียวกับ Mosconi นำมาขับด้วย Power Amp ของ Mosconi อีก1เครื่องที่เลือกใช้ในแบบคาร์ดดีโมโนรุ่น D2 500.1 มีกำลังขับสูงถึง475วัตต์ที่4โอห์มโดยได้นำไปติดตั้งไว้ที่บริเวณผนังด้านในของห้องเก็บสัมภาระท้ายรถคู่กับ Power Amp ทั้ง2เครื่องจะเป็นงานซาวด์คอนเซปต์เล็กๆเรียบๆง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ดูดีและหรูหราใช้ได้เลยทีเดียวกับการใช้อะคริลิกและหลอด LED สีขาวตกแต่งตัวงานที่สำคัญคือพื้นที่ใช้สอยทางด้านหลังรถที่แทบไม่ได้เสียไปเลยถือเป็นชุดฟังเพลงที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงๆแถมไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องการเปลี่ยนเครื่องเล่นอีกด้วยระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่ราคา 99,000 บาทไฮเอนด์หมดเลยใช่สินค้านี้ก็เป็นไฮเอนด์ลำโพงก็เป็นไมโครโพซิชันซีเรียสแอมก็เป็นมอสโคนี่คือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเจอแอมก็คือแอมเดี๋ยวนี้แอมใส่โปรเซสเซอร์เข้าไปในอีกในนั้นอีกอ่ะเป็น DSP เข้าไปในนั้นอีกอ่ะแล้วตัวเล็กนิดเดียวนะครับตัวแค่นี้เล็กมากฝั่งข้างทำให้แบบว่างานซาวข้างหลังเนี่ยสวยโดยที่ไม่กินพื้นไม่เปลืองพื้นที่ใช่ยังใช้งานได้เหมือนเดิมแอมขนาดนั้นถ้าไปทำซาวซ่อนได้เลยอ่ะอันนี้เขาไม่ซ่อนไงเขาโชว์โลโก้เขาโชว์ไม่รู้ว่าใช้ของว่าเราใช้ของแพงหนูสังเกตนะเวลาใครใช้ของแพงนะทุกคนจะโชว์หมดเลยคือจะยอมจ่ายค่างานซาวด้วยไม่แต่หน้าตาเขาก็สวยด้วยสวยคือถึงจะเป็นเหลี่ยมๆอ่ะแค่เหลี่ยมๆอ่ะแต่ว่ามันดูพอวางเข้าไปแล้วมันดูเข้าแต่ตัวเล็กเหมือนมอสโกนี่อ่ะตัวใช่ตัวเดียวเองใช่ใช่งดงามคันนี้หนูยอมให้สวยกว่าหนูยอมให้สวยกว่านี่นานๆหนูจะยอมให้สวยกว่ายังไงไม่ยอมมันก็ต้องแพ้อยู่แล้วแหละจะยอมโอ้อันนี้หนูยอมเองหนูยอมแพ้ okay, เองเรื่องความสวยแต่ช่วงหน้าคุณผู้ชมคะอย่ายอมค่ะเพราะว่าเรามีสินค้ามาแกะกล่องถ้าไม่ผ่านเราไม่ยอมช่วงหน้าอีกสักครู่เดียวค่ะ